สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะมาค่ะเรามาต่อจันทาอัสดงกันนะคะสำหรับประเด็นในอพิเซ์ดนี้นะคะหวานก็จะอัดนะคะประเด็นนี้เอาไว้ฟังในอนาคตเช่นเดียวกันก็คือติมียนนะคะในที่สุดเนี่ยเขาก็คาดไม่ถึงเลยจริงๆว่าสิ่งที่เขาต้องสูญเสียไปจากการที่เขารำโมบอยากได้กระดูกมานั้นมันเจ็บปวดแสนสาหัสจริงๆเลยนะคะก็เอาละค่ะเรื่องนี้ก็กาลังจะจบลงในวันที่9้าพ พฤษภาคมนี้แล้ววันนี้ก็วันที่8พพฤษภาคมนะคะอืมอย่างก็ต้องบ่นกันไปทุกๆอพิโซ์ว่าโอ้ยตายแล้วน่าเสียดายที่หลายส่วนของละครเรื่องนี้มันก็ถูกลบออกไปนะคะมิฉะนั้นแล้วนะั้นเนื้อเรื่องจะต้องน่าตื่นเต้นกว่านี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นเรื่องราวยาวๆนะคะตอนนี้ฐานไทยจีนกาหลีสู้ๆของพวกเรากําลังจะยุติความยากลาบากแสนเข็นของพวกเขาแล้วลวะคะ่ะแต่ว่านะคะอพอ พระเอกนางเอกเราดีเนี่ยคนที่โชคไม่ดีก็คือตีเมียนซึ่งเป็น พอของหลีสู่สูนั่นเองเพราะว่าเขานั้นทำลายความสุขนะคะของทางภรรยาเขาแล้วก็ลูกสาวของเขาจริงๆเลยค่ะหลังจากที่ตีเมียนนะคะจำได้ว่าหลีสู่สูนั้นเป็นลูกสาวเนี่ยจริงๆตอนแรกเขามีการพูดด้วยน้องเหมือนขี้โมเลยประมาณว่าอยากจะชดเชยให้กับลูกสาวของเขากับในช่วงเวลาที่เขาไม่เคยดูแลไม่เคยเลี้ยงดูนางเลยนะคะแต่ว่าน่าเสียดายค่ะสิ่งเหล่านั้นที่เขาตั้งใจไว้ในตอนแรกเนี่ยมันดูอ่อนด้อยกว่าความ ทะเยอทะยานอยากของเขาโดยสิ้นเชิงเลยนะคะพอหลังจากที่เขารู้ว่าเชี้ยกู่หรือว่าไอกระดูกมันอยู่ในร่างของหลี่สู่สูลูกสาวตัวเองเนี่ยเขาก็โอ้โหหัวเล่นเลยค่ะเพื่อนๆมีแผนการออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อที่จะได้รับกระดูกมันอันนั้นค่ะแล้วก็อยากจะกลายเป็นเทพปีศาจองค์ใหม่แบบทรงพลังสุดๆนะคะนี่ก็ทำให้ตีเมียนนะคะคิดไปทางโน,นเลยแล้วก็ไม่สนใจชีวิตความมีชีวิตความเป็นความตายของ ลูกสาวอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเขาเสแสร้งค่ะทำเป็นพ่อที่ดีโดยผิวเผินนะคะแล้วก็บอกว่าเขานั้นทำงานร่วมกับก็คือเข้ากันได้ดีกับท่านเจ้าสำนักก็คือเจ้าโยนั่นเองนะคะแล้วก็ชูเฉียนจือนั่นเองเพื่อแสดงให้หลี่ซู่ซูเห็นถึงเห็นถึงวิธีการของทำยังไงนะถึงจะปราบปามกระดูกมานเอาไว้ได้นะคะทีนี้ในระหว่างขั้นตอนของการไล่เวทมนต์นั้นค่ะหลี่ซู่ซูของพวกเรานะคะต้องแบบสู ูญเสียประสาทสัมผัสทั้ง5้าไปก็คือแบบสลบไปเลยและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ทางตีเมียนนั้นคือวางไว้อยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะชูเฉียนจื่อนะคะเขาเองก็ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าตีเมียนจะมาทรยศแล้วก็มาทําลายลูกสาวได้อย่างไรค่ะแล้วจากนั้นนะคะทางด้านของตีเมียนนั้นก็หยิบคือเอาเรียกเอาดาบจ้านเทียนค่ะดาบนั้นนะคะออกมาเพ่กฆ่า ฉูเฉียนจื่อเข้าไปอีกนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ที่เลวมากๆเลยอะ่ะเขามีบุญคุณกับตัวเองเลี้ยงลูกสาวมาโดยตลอดนะคะเอวง่ายๆค่ะเพื่อกระดูกมาแล้วเนี่ยตีเมียนทําได้ทุกอย่างเลยนะคะชูเฉียนจื่อนั้นถามว่าเก่งไหมจริงๆท่านเก่งเนาะแต่ว่าไม่ได้เตรียมตัวไงไม่ได้ถูกไม่ได้แบบว่าคิดมาก่อนว่าไอเนี่ย ว่าจะมาทรยศเขาอะว่าจะตีเมียนนี่จะเป็นคนไม่ดีขนาดนี้นะคะแต่งไรก็ตามค่ะไอ้ดาบนะคะจ้านเทียนนี่ก็มีพละกําลังที่แรงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นอาวุธประจําตัวของทางเทพปีศาสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นด้วยความไม่พร้อมของท่านชูเฉียนจื่อนะคะก็ทําให้เสร็จ ะะท่านพ่อบุญธรรมของหลี่ซูซูถูกพ่อที่แท้จริงตีเมียนฆ่าตายไปแล้วค่ะแต่ว่านะคะไอ้ตีเมียนนี้มันก็ยังยังจะไปแบบว่าใส่ร้ายป้ายสีนะคะก็คือสิ่งที่มันทำเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้รับการกล่าวหาว่าเป็นผู้ทำค่ะด้านไปตกนะคะอยู่ที่ฐานไทจินของพวกเรานั่นเองว่าเป็นผู้ที่ฆ่าฉีเฉียนจีไปนะคะตราบใดนะคะณนะจุดนี้ก็คือตราบใดที่หลี่ซูซูเนี่ยรอดชีวิตจากอาการ บาดเจ็บเนี่ยเขาจะปลอดภัยแล้วก็คือตลอดชีวิตเนี้ยหลี่ซู่ซูก็จะปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะส่วนชูเฉียนจื่อนั้นนะคะก็เป็นพ่อบุญธรรมที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเลยแต่ว่ารักแล้วก็จริงใจกับหลี่ซู่ซูจริงๆนะคะหลี่ซู่ซูเป็นอันดับแรกในทุกสิ่งของชูเฉียนจื่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นดูแลนางเป็นอย่างดีนะคะแต่พ่อผู้ให้กําเนิดอย่างตีเมียนนี่สิคะไม่เคยลังเลเลยที่จะทําร้ายลูกสาวของเขาเองนะคะเพื่อ เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งในแดนชั่วลายนะคะถึงกับใส่ร้ายฐานไท้าจินลูกเขยของเขาอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหคนในครอบครัวมันจัดหนักให้ทุกคนเลยนะคะสำหรับตีเมียนค่ะพอตีเมียนนะคะมันได้รับกระดูกมาแล้วเนี่ยโอ้โหสุดๆดนะคะทางด้านของชูเฉียนจื่อเนี่ยจริงๆแล้วเกือบจะลอดตายแต่เป็นเพราะว่าเขาพยายามค่ะใช้กําลังเฮือกสุดท้ายเพื่อที่ต้องการจะหยุดไอ้ตีเมียนนะคะ,ะ,คะก็เสี่ยงนะคะเสี่ยงต่อการ สูญเสียจิตวิญญาณแล้วเขาก็อย่างที่บอกแล้วค่ะโดนนะคะโดนไอ้จานเทียนเนี่ย จ้าจทเข้าไปในร่างเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็ดับสูญเช่นเดียวกันแต่ว่าการกระทําของชูเฉียนจื่อในครั้งนี้นะคะก็ทําให้ตีเมียนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันค่ะในช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านชูเฉียนจื่อนะคะเขาเนี่ยมองเหมือนกับว่ามองเป็นการบอกลานะคะหลี่ซูซูลูกสาวบุญธรรมของเขาเนี่ยอย่างที่แบบไม่เต็มใจที่จะไปเขาเป็นห่วงหลี่ซูซูมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ ซาบซึงใจคือทั้งสองคนเนี้ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตั้งแต่ที่ท่านชูเฉียนจื่อเนี่ยได้พบกับหลี่ซูซูเขาก็ถือว่าหลี่ซูซูนั้นเป็นลูกที่แท้จริงของเขานะคะเป็นพ่อที่ดีที่สุด ดีมากๆเลยถ้าเปรียบเทียบกับตีเมียนแล้วตีเมียนเป็นพ่อจอมขี้โกงนะคะเป็นพ่อที่เลวมากๆเลยอ่ะสิ่งที่น่าเสียดายก็คือปกติแล้วหนังจีนเนี่ยก่อนใครจะตายไปนะคะจะต้องได้พูดอะไรออกมาใช่ไหมแต่สําหรับการจากไปนะคะของท่านพ่อบุญธรรมของหลีซูซูเนี่ยชูเฉียนจื่อเนี่ยคือคือทั้งคู่อ่ะไม่ได้มีโอกาสได้พูดกันเลยแมย้แต่ประโยคเดียวนะคะพวกเขานั้นถูกพรากจากกันไปด้วยด้วยความตายในพริบตาแล้วก็ตลอด การเลยนะคะโอ้โหแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือหลี่ซูซูของพวกเราเนี่ยสลบไปไงก็เลยยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนะคะแต่ว่าไอ้ตีเมียนมันก็ใส่ร้ายว่าเป็นฝีมือของแานไทจินนี่แหละค่ะแล้วมันก็แบบ ừ ừ ừ, ừ, ส่วนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย ตีเมียนจะต้องเป็นผู้ที่ตําหนิแล้วก็แบบว่าเป่าประกาศไปเลยว่าฐานไทจิ้นนั้นเป็นผู้ที่ทำร้ายท่านฉู่เฉียนจื่อจนเสียชีวิตแต่ว่าในในละครนะคะก็ไม่เห็นเนาะไม่เห็นฉากนี้ใช่ไหมเหมือนกับว่าเปิดมาอีกทีหนึ่งก็เหล่าบรรดาเซียนก็เข้าใจไปแล้วว่าทางฐานไทจิ้นนั้นเป็นผู้ที่สังหารแต่ว่าก็ไม่ได้มีฉากประกาศว่าทางตีเมียนประกาศว่าเป็นฝีมือของฐานไทจินนะคะเอาเป็นว่านะคะ ต่อมาเนี่ยหลีส่สู่สู่ไม่ได้โง่ค่ะเขาเห็นแผนการของท่านพ่อของเขานะคะดังนั้นแล้วเนี่ยหลีส่สู่สู่ก็เลยต้องมาจัดการนั่นเองแต่ว่าในเวอร์ชั่นละครก็ดูเหมือนว่าจะให้ทางด้านของอาทางด้านของของพระเอกของพวกเราเป็นผู้ที่จัดการกับตีเมียนจนเสียชีวิตใช่ไหมคะก็จะโหดน้อยลงกว่าในนิยายต้นฉบับนิดนึงนะคะเพราะว่าจะให้ลูกสาวไปทําให้พ่อตุยพ่อที่แท้จริงก็กรไรอยู่เนาะเอาเป็นว่านะคะ เจ็ดจำนงของตีเมียนนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะ เป็นผลสำเร็จได้เพราะเขาก็เป็นแค่เบียรตัวหนึ่งของเทพปีศาจบรรพการเช่นเดียวกันนะคะแล้วหลังจากนั้นนี่ก็เรื่องราวก็คือเขาเป็นหุ่นเชิดแล้วชะตากรรมของเขาก็มันก็ไม่ดีไปกว่านี้แล้วนะคะเขาต้องมาตายแล้วล่ะค่ะก็ไม่ถูกเทพปีศาจเก็บไว้แล้วนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสวดนี้ค่ะแล้วก็คงต้องจบเรื่องราวของตีเมียนไว้เท่านี้นะคะเพราะว่าทามาละเอียดมากๆเลยหวานว่าหวานลงเกี่ยวกับตีเมียนได้ละเอียดมากค่ะขอให้ทุกท่านมี ความสุขมากแม่นะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ